الحمد لله الحمد لله الذي خلق الليالي والأيام وصرف الشهور والأعوام تفرد بالبقاء والدوام وتنزه عن النقائص ومشاهبة الأنام لا تحيط به العقول ولا الأوهام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتدبروا في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ขอย้ำขอคำชับเตือนพี่น้องทุกท่านนะครับให้ได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการซื่อสัตย์สวามิภักดิ์ต่อพระองค์นะครับเคร่งครัดในการที่จะสนองรับสั่งข้อห้ามข้อใช้ต่างๆของพระองค์โดยเคร่งครัดแล้วก็อย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างมิเสื่อมคลายท่านพี่น้องครับวันนี้เราเลยนะครับสัปดาห์หนึ่งนะครับเรากำลังจะพ้นโค้งแรกนะครับของเดือนรอมฎอนเราถือศีลอดกันวันนี้วันที่9นะครับวันที่9แล้วเราต้องชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้เรามีอายุขัยนะครับมีเวลานะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจนกระทั่งเราสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจเรื่องของการถือศีลอดในปีรศักราชนี้มาจนกระทั่งถึงณเวลานี้ไม่มีเนี่ยมาอะไรนะครับที่น่าอิจฉามากไปกว่าการที่เราได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเวลาในการที่จะปฏิบัติศาสนกิจนะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนี่ยมาตานิมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนัสมีพระกรุณาที่คุณของอัลลอฮ์สองประการที่ผู้คนเผลอเรอทั้งที่มันเป็นสิ่งที่น่าอิจฉามากๆเลยนั่นก็คือการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเรามีเวลาว่างในการที่จะปฏิบัติศาสนกิจพี่น้องเราไปดูนะครับว่าณเวลานี้ยังมีพี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งที่เขาไม่มีสุขภาพร่างกายที่ดีพอแข็งแรงพอที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้นะครับมีอีกหลายคนนะครับต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับต้องแอดมิดนะครับอยากจะถือศีลอดอยากจะไปละหมาดตะเราะวีห์อยากจะทำความดีอีกหลายประการแต่เขาไม่มีโอกาสเหมือนกับพวกเราฉะนั้นเราจงขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรื่องที่จะคุยให้เป็นสาระประโยชน์เป็นสารธรรมกับพี่น้องในวันนี้นะครับมีเวลาประมาณสัก20นาทีตรงนี้อยากจะนะครับทบทวนกับพี่น้องนะครับว่า1วันของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับรอซูลทำอะไรบ้างก็คงจะคุยกันแบบคร่าวๆหรือโดยสังเขปเท่านั้นเพราะคงไม่สามารถที่จะไปรื้อฟื้นนะครับว่าตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยรอซูลทำอะไรบ้างยังไงเอาเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญที่ว่าสามารถที่จะเป็นแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้เราได้เปลี่ยนแปลงนะครับความประพฤติหรือพฤติกรรมของเราในรอบ1วันเพื่อให้เราได้มีโอกาสใกล้ชิดนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดพระตรัสรู้นั้นละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นกุดวะของเราเป็นตัวอย่างนะครับในการใช้ชีวิตวิถีของผู้ศรัทธาก็คือวิถีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะในพระจริยวัตรอันงดงามของท่านรอซูลนั่นคือแบบอย่างของผู้ศรัทธานะครับผู้ศรัทธาก็ต้องน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นนะครับเป็นวัดปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งเรื่องวิถีชีวิตปกติและโดยเฉพาะอย่างในเรื่องของอามัลอิบาดะห์นะครับเอามาปฏิบัติเอามาทำนะครับเพื่อให้เราได้มีโอกาสใกล้ชิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มากที่สุดนั่นเองท่านพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่นะครับท่านตื่นจากบรรทมนะครับที่เราศึกษาจากซุนนะห์นะทุกรายละเอียดเป็นกุศลกิจหมดเลยหมายความว่าทุกลมหายใจทุกขณะจิตของผู้ศรัทธา
ถ้าทำเหมือนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นั่นคือความดีทั้งหมดเลยตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งหลับตาหลับไปตื่นขึ้นมาตกใจฝันหรืออะไรก็แล้วแต่ยังมีอิบาดะห์ยังมีซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราทำฉะนั้นมันจึงกลายเป็นความดีทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้วันนี้เราจะเน้นไปหรือโฟกัสไปที่พระจริยวัตรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในเรื่องของการถือศีลอดเป็นสำคัญนะครับเรื่องการถือศีลอดเพราะมันอาจจะเป็นแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้เราเราจะอะไรจะทำสักรายการหนึ่งวันนี้เปลี่ยนแปลงนะเพื่อให้ได้เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราถือศีลอดมาคนละ10ปี20ปี30ปีหรือ50ปีแล้วมันอาจจะมีอีกหลายรายการที่เรายังไม่เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยก็ได้เมื่อวานผมได้มีโอกาสนะครับให้ความรู้กับพี่น้องที่สถานที่แห่งหนึ่งผมพูดเรื่องแค่เรื่องนะครับแค่เรื่องอินทผลัมนะครับเรื่องอินทผลัมปรากฏว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าอินทผลัมเนี่ยในสังคมไทยเรานะครับเราด้อยค่าอินทผลัมทั้งที่อินทผลัมเนี่ยคือผลไม้ในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นสิ่งที่นะครับเป็นซุนนะห์ที่เราสมควรที่จะเชิดชูนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแต่ปรากฏว่าหลายบ้านนะครับยันณเวลานี้อินทผลัมที่จะใช้ในการละศีลอดยังไม่มีเลยรอสถานทูตแจกเราบวชกันมา9วันแล้วถือศีลอดมา9วันแล้วแต่อินทผลัมยังไม่มีเดี๋ยวรอของสถานทูตแจกสถานทูตส่วนมากที่แจกเนี่ยหลังอีดไปแล้วออกบวชไปแล้วเขาถึงจะมาไล่แจกพวกเราใช่ไหมครับฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างเป็นเพราะเราทำตัวของเราเองเราจึงห่างไกลซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองนึกดูนะครับรอซูลบอกอินนามาอานาบัชรุมมิสลุกุมพูดไปแล้วฉันก็เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายนี่แหละนะครับวิถีชีวิตไม่ได้แตกต่างไปจากพวกท่านทั้งหลายเลยฉะนั้นสมมติฐานเบื้องต้นก็คือวิถีชีวิตของรอซูลไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากพวกเรานะครับบางสถานการณ์รอซูลมีอิ่มทิพย์นะครับท่านไม่ถือสิ้นท่านไม่ละสิ้นอดเลยท่านสามารถถือสิ้นอดข้ามวันข้ามคืนก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในรายละเอียดชีวิตรอซูลเหมือนกับเรามีดื่มมีรับประทานมีขับถ่ายมีทุกสิ่งทุกอย่างมีหิวเหมือนกับเราทั้งหมดเลยฉะนั้นในเบื้องต้นนะครับตั้งแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตื่นขึ้นมานะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นในยามค่ำคืนนะครับมีบางคืนเท่านั้นที่รอซูลจะตื่นล่าแต่โดยปกติท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะตื่นแต่เนิ่นๆนะครับตื่นแต่เนิ่นๆท่านจะตื่นขึ้นมาแล้วอ่านละหมาดนะครับอ่านดุอาตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะครับอ่านดุอาตื่นนอนอ่านละหมาดละหมาดซุนนะห์นะครับเพราะท่านคือตัวอย่างของพวกเราในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องของหลักการศาสนานะครับเราก็เป็นไปได้นะครับในช่วงเดือนรอมฎอนปีละเดือนนะครับพยายามตื่นให้เร็วสักนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ทำให้เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราไม่เคยอ่านดุอาตอนตื่นนอนมาเลยทั้งปีนะในเดือนรอมฎอนเนี่ยขอสักเดือนนึงนะครับตื่นขึ้นมานะครับให้ได้อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮิอะห์ยานาบะดะมาอะมาตนาสั้นกับคุณหัวลอยอีกแต่หลายคนยังไม่เคยอ่านเลยลืมตาขึ้นมาก็คว้าโทรศัพท์เฮ้ยเมื่อคืนนะตอนที่เรานอนนะมีใครไลน์มาหรือเปล่ามีใครเฟซอะไรหรือเปล่ามีใครโพสอะไรหรือเปล่ารู้เรื่องชาวบ้านเขาไปหมดเลยแต่ไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราลืมตาขึ้นมาให้ใจได้ในเช้าของวันนี้นะครับเราไปนึกนะครับสารพัดเรื่องแต่ลืมนึกที่จะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาให้ใจได้เนี่ยขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนยังไม่เคยทำเลยในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นหลักสูตรระยะสั้นนึงเปลี่ยนแปลงตัวเราเหมือนกับเด็กไปเยาวชนไปเข้าค่ายภาคฤดูร้อน15วันก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ตั้งเยอะใช่ไหมครับงั้นเราเนี่ยผู้ปกครองนะครับเยาวชนลูกเราหลานเราไปเข้าค่ายมันยังเปลี่ยนได้มันยังต้องดูอาตั้ง40บทนะครับ15วัน20วันเยาวชนค่ายไปเข้าหลักสูตรระยะสั้นเขาต้องดูอาได้40บทเราผู้ปกครองเข้าค่ายรอมฎอนนะครับท่องสัก3บท5บทนะครับเราไม่เคยอ่านซะฮาบะฮ์ซะมาอูเดือนรอมฎอนนี้เราจะท่องเราไม่เคยอ่านดุอายามเช้าเดือนรอมฎอนนี้เราจะอ่านใช่มั้ยครับเราไม่เคยอ่านนู่นอ่านนี่เดี๋ยวเดือนรอมฎอนเนี้ยนะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับของวิถีชีวิตเรานะครับในแต่ละปีพอตื่นนอนขึ้นมาอ่านดุอาอ่านดุอายามเช้าอ่านละหมาดนะครับละหมาดซุนนะห์สักนิดนึงใช่มั้ยครับถ้ามีโอกาสอ้าวเรามีละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮีละหมาดซุนนะห์ละหมาดฟัรดูซุบฮีถ้าเป็นไปได้เอาขับรถไปมัสยิดไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเสร็จแล้วนั่งซิกรุลลอฮ์ไปสักระยะนึงเราไม่ต้องห่วงมื้อเช้าเราไม่ต้องทานใช่มั้ยครับไม่ต้องห่วงปัตตังโกกาแฟเราไม่ได้ทานอยู่แล้วเราถือศีลอด
นั่งอ่านกุรอานนั่งริกรุลลอฮ์ศอลาวาตอิสติกฟาร์เอาเท่าที่เราไหวนะครับพอดูสักระยะหนึ่งอ่อนนี่ตอนนี้มันเช้าหน่อยแล้วสัก 6:00 น 7:00 นละหมาดซุนนะห์ดูฮาละหมาดซุนนะห์ดูฮา2รอกาตอย่างง่ายๆเลยนะครับละหมาดซุนนะห์หลายคนมาทั้งชีวิตยังไม่เคยละหมาดซุนนะห์ดูฮาเลยนะครับปีนึงไม่ผ่านมาไม่เคยอ่านเลยไม่เคยละหมาดเลยอ่ะรอมฎอนเนี่ยขอละหมาดดูฮา2รอกาตเนียดข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์ดูฮา2รอกาตลิลลาฮิตะอาลากุลยาอายุฮัลกาฟิรุในรอกาตที่1ซูเราะห์อิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดในรอกาตที่2ได้ผลบุญเทียบเท่ากับทำซอดาเกาะห์ในวันนั้นทั้งวันเลยในบางรายงานนะครับในบางรายงานได้ผลบุญเทียบเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์ตามมาตันโดยบริบูรณ์โดยสมบูรณ์ไม่ต้องเสียสตังค์แม้แต่เฟืองเดียวอย่าว่าแต่สลึงเลยครับสลึงนึงก็ไม่เสียบาทนึงก็ไม่เสียแต่ได้ผลบุญเทียบเท่ากับอุมเราะห์และฮัจญ์โดยสมบูรณ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันซอดาลกอดาตฟีญะมาอะตินใครที่ได้มีโอกาสละหมาดซุบฮ์ศอลาตุลกอดาคือละหมาดซุบฮ์ฟีญะมาอะตินพร้อมกับกลุ่มพร้อมกับคณะละหมาดเป็นญะมาอะห์นะครับละหมาดที่มัสยิดนะครับพอละหมาดเสร็จแล้วซุมมากออะดะยัซกุรุลลอฮ์นั่งอยู่กับที่ยังไม่ต้องลุกไปไหนนะครับยัซกุรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ไปสักระยะนึงอ่านกุรอานก็ซิกรุลลอฮ์ศอลาวาตนบีอิสติกฟาร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นซิกรุลลอฮ์ทั้งหมดเลยเสร็จแล้วนะครับพอดวงตะวันขึ้นพ้นขอบฟ้าได้สักระยะนึงละหมาดเท่าไหร่รอกอาตัยรอซูลบอกรอกอาตัยแค่2รอกอาตไม่ต้องละหมาดเยอะนะครับกานัลละหูได้ผลบุญนั้น1ได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์โดยสมบูรณ์รอซูลย้ํถึง3ครั้งตามมาตัน2รอกอาตที่เราหมดเสียเวลาไปนะครับเราละหมาดซุบฮ์นะครับ 5:30 นะครับเราละหมาดเสร็จแล้วนะนั่งซิกรุลลอฮ์ไปชั่วโมงครึ่งนะครับเสร็จแล้วนะพอเราดูนาฬิกาเออนี่มาละหมาดซุนนะห์ได้แล้วหมดเวลาไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแต่เราได้ผลบุญเท่ากับคนที่เขาไปอุมเราะห์ตอนนี้เขาไปกัน 65,000 70,000 80,000 เขาไปได้อุมเราะห์กันมาใช่ไหมครับเขาไปตั้ง7วัน8วัน10วันแต่เราไม่ต้องไปเลยนั่งอยู่กับบ้าน2ชั่วโมงได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์ถ้าฮัจญ์ 200,000 เสียสตางค์ฮัจญ์ 200,000 นะครับอุมเราะห์อีก 60,000 200,000 300,000ตีไปค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่แต่เราอยู่บ้านละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วซิกรุลลอฮ์ละหมาดซุนนะห์ดูฮา2รอกาตได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์โดยไม่เสียสตางค์เลยใช่มั้ยครับรอซูลบอกกานะลูกะอัจริมุญาฮิดินได้ผลบุญเทียบเท่ากับคนออกสละชีพในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นแค่รายการแรกรายการเดียวนะครับมันมีคุณค่ามหาศาลและผมเชื่อนะครับว่ามันอาจจะเป็นแรงจูงใจให้หลายๆคนนะเดี๋ยวคืนนี้เลยเริ่มเลยละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเช้าวันใหม่เนี่ยนะครับจะรอละหมาดซุนนะห์ดูฮาใช่ไหมครับรอซูลก็เหมือนกับเราเนี่ยแหละครับรอซูลก็ชวนซอฮาบะนะครับชวนซอฮาบะคนนั้นคนนี้ให้ละหมาดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ใช้ชีวิตเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละครับมีพักผ่อนตอนกลางวันมีทำงานมีพบปะสังสรรค์ซอฮาบะบ้างอะไรก็แล้วแต่เพราะเป็นวิถีของคนปกติทั่วๆไปแต่ว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆอยู่เป็นประจำก็คือเรื่องของการรีบละศีลอดเรื่องของการทานอาหารซุฮูดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นซุนนะห์ที่พวกเราก็ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่เป็นเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกด้อยค่ามันไปสักนิดนึงยกตัวอย่างเช่นทานอาหารซุฮูดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรับประทานท่านถือศีลอดนะครับทุกครั้งเนี่ยท่านก็รับประทานอาหารซุฮูดทุกครั้งเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซุฮูดเนี่ยนะครับกีซาอุนมุบารอกุนอาหารซุฮูดเป็นอาหารที่นะครับเครื่องประทังความหิวนะครับประทังความหิวได้และมีบะเราะกะห์ก็คืออะไรครับมีทั้งอะไรก็มีประโยชน์ทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งอะไรครับทั้งจิตภาพทั้งกายภาพก็คือช่วยรองท้องประทังความหิวให้เราสมมตินะครับเนี่ยที่เราเรียนตอนเราเรียนวิทยาศาสตร์เรียนเรื่องร่างกายมนุษย์ใช่ไหมครับทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารลงไปนะครับตั้งแต่ผ่านเนี่ยหลอดอาหารลงไปสู่ระบบย่อยและสู่ขับถ่ายนะครับเริ่มต้นในที่ว่ากระเพาะสามารถที่จะเรียกว่าสันดาบดึงเอาพลังงานสารอาหารต่างๆไปใช้ลำเลียงไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายผ่านกระแสโลหิตผ่านอะไรพวกนี้นะครับโปรตีนวิตามินต่างๆที่ดึงไปใช้เนี่ยระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยพี่น้องลองนึกดูนะครับถ้าเราไม่กินซะฮูนะเราละศีลอดเสร็จแล้วไปตะเราะเสร็จแล้วกลับมากินอะไรสักนิดนึงแล้วก็นอนเลยไปตื่นอีกทีก็อาซานซุบฮ์ระบังซุบฮ์พอดี
พี่น้องลองนึกดูนะครับถ้าเราทานอาหารตอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนะครับบางคนทานห้าทุ่มพี่น้องนับไปเลยตั้งแต่ห้าทุ่มที่เราทานอาหารเที่ยงคืนหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับเราทานห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะตอนนี้ถูกย่อยถูกย่อยจากกระเพาะแล้วนะครับแล้วถูกลำเลียงสู่ลำไส้ส่วนบนลำไส้เล็กลงสู่ลำไส้ส่วนปลายพร้อมขับถ่ายในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นไม่เหลืออะไรในกระเพาะแล้วแล้วตอนนี้1 11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสมองมันสั่งกับเราอยู่ทุกวันเลยเฮ้ย7โมงเองย่อยนะ7โมงเองย่อยนะเองหลั่งเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารที่อยู่ในกระเพาะเพราะเองต้องทานมื้อเช้าย่อย1รอบแล้วพอ11โมงหรือเที่ยงหรือบ่ายโมงที่เราทานกลางวันสมองมันก็สั่งอีกรอบนึงแล้วเฮ้ยเองบ่ายโมงเองต้องหลั่งเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารในกระเพาะเองนะมื้อกลางวันของเองนะใช่มั้ยครับแต่วันที่เราบวชน่ะมื้อเช้าไม่มีอะไรอยู่ในกระเพาะเพราะหมดไปตั้งแต่ตอนไหนล่ะตอนที่เรากินไปตั้งแต่7ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วพอบ่ายโมงสั่งให้ย่อยรอบที่2พอ4โมงเย็น5โมงเย็นหรือทุ่มนึงสั่งให้ย่อยรอบที่3มันไม่มีอะไรรองกระเพาะเราอยู่น้ำย่อยมันจึงย่อยผนังกระเพาะของเราฉะนั้นเราจึงเห็นหลายคนที่เป็นโรคกระเพาะนะครับอยู่ดีมาตลอดทั้งปีเลยแต่พอมาบวชวันแรกถือศีลอดวันแรกบ่าย2โมงเท่านั้นแหละครับแสบกระเพาะแล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องบวชแตกฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนให้เรารับประทานอาหารซุบฮ์และให้ทานให้ลาให้ทานให้ลาใช่ไหมครับซุบฮ์ตีห้ากว่ากว่านะครับตีห้าตีห้าเนี่ยเราทานเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรานับไปเราทานตีห้านะซุบฮ์ตีห้าเสร็จหกโมงหนึ่งชั่วโมงหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงเพิ่งจะนะครับเพิ่งจะเสร็จจากการย่อยใช่ไหมครับย่อยเสร็จแล้วกว่าจะลำเลียงไปสู่ลำไส้ไปสู่ระบบขับถ่ายฉะนั้นมันจึงมีอาหารรองอยู่ในกระเพาะของเราทำให้เราไม่รู้สึกหิวทำให้เราไม่รู้สึกหิวทีนี้เราเล่นไม่กินไม่ดื่มอะไรเลยตั้งแต่ช่วงละช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มเพราะงกนอนงั้นมันจึงแตกต่างจากวิถีจากชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกตัสฮารูฟะอินนะฟิสซะฮูริบะเราะกะตันต้องพยายามทานซะฮูรนะเพราะซะฮูรนี้เป็นอาหารที่มีบะเราะกะเป็นความจำเริญทางกายภาพและจิตภาพไปพร้อมๆกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้รับประทานอาหารบอกรอซูลบอกกินอะไรไม่ได้แล้วตื่นขึ้นมานั่งมองสำรับมองจานอาหารมันไม่อยากกินไม่อยากกินให้ดื่มน้ำหนึ่งอึกรอซูลบอกว่าเราไอยะตะยัรรออะฮดุกุมยุรอะตะมาอินไม่กินอะไรเลยกินอะไรไม่ได้เบื่อมันกินไม่ลงดื่มน้ำสักอึกสักแก้วนึงก็ยังดีเพื่อรองกระเพาะนะครับประทังความหิวรอซูลบอกเอาน้ำสักแก้วนึงก็ดีสักอึกนึงก็ดีมันยังได้สุดนะแต่นี่เราเห็นก็นอนงกก็นอนเลยอะไรไม่ตื่นมาสักอย่างนึงบางคนสั่งเลยนะไม่ต้องเรียกป๋าไม่ต้องเรียกมาป๋าจะนอนป๋าจะยิงยาวเลยตกลงตั้งใจทิ้งสุดนะเพราะงกนอนมันจึงห่างจากวิถีชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพี่น้องทราบไหมครับผมพยายามพูดกับพี่น้องเยอะเลยหลายคนที่มีทัศนคติว่าบวชแห้งเก่งหลายคนยอมแค่บวชแห้งก็คือไม่ทานโซโฮไม่ทานโซบวชแบบไม่ต้องกินโซแล้วเข้าใจว่าบวชแบบเนี้ยคนเก่งเขาบวชกันเขาไม่ได้คนเก่งแล้วครับนักเรียกคนไม่เอาสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากว่าไม่ได้สุนนะแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าคนที่บวชแห้งบวชไม่กินโซโฮน่ะเขาเรียกว่าบวชไม่เหมือนนบีบวชไม่ได้ครับบวชไม่เหมือนกับนบีเพราะไม่เหมือนนบีแล้วไม่เหมือนใครเหมือนชาวบ้านไม่ได้เหมือนนบีแล้วจะเหมือนใครบ้างเดี๋ยวพี่น้องลองนึกดูนะบ้านเรามีให้เห็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟัสลุมาบัยนะซิยามินาวะซิยามิอะห์ลิลกิตาบอักละตุซุฮูรฟัสลุมาบัยนะซิยามินาแปลว่าความแตกต่างระหว่างวิธีการถือศีลอดแบบพวกเราคนมุสลิมเนี่ยนะครับคนที่เป็นอุมมะห์ของนบีเนี่ยวะซิยามิอะห์ลิลกิตาบและการถือศีลอดแบบพวกยะฮูดพวกนะซารออะห์ลุลกิตาบก็ถือกันต่างกันตรงไหนเขาอดเราก็อดใช่ไหมครับเขาอดเราก็อดแต่เราสวนบอกเขาอดแบบไม่กินโซโฮเราอดแบบต้องกินโซโฮฉะนั้นใครอย่าภูมิใจนะฉันบวชแห้งบวชเก่งรู้ไว้เลยว่าบวชของท่านที่บวชแห้งนะบวชแล้วไปเหมือนยะฮูดีไม่ได้เหมือนนบีบวชแล้วบวชทั้งทีทำไมไม่บวชให้เหมือนนบีนี่บวชแล้วอดอาหารแล้วอด13ชั่วโมงเหมือนกันนั่นแหละแต่บวชแล้วไปตกลงไปเหมือนใครเหมือนยะฮูดีงั้นเอาละครับบวชอดอาหารท้องแห้งใช่ไหมครับแต่อะไรแต่ไปเหมือนยะฮูดีเราซูลบอกให้เหมือนท่านแต่เราไปเหมือนยะฮูดีหลายคนยอมอะไรยอมไม่กินโซโฮเนี่ยผิดซุนนะ
ไม่เหมือนสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะไม่เหมือนนบีมันก็ไปเหมือนยะฮูดีอ้าวหลายคนคิดว่าบวชแห้งเก่งไม่กินซอโฮนี่เก่งมากเลยล่ะโอ้ยสบายเลยฉันเนี่ยไม่กินซอโฮได้หลายคนพวกเรามีนะครับพวกเรามีเยอะเลยเขาบังซุโบบังอะไรบังเฉยบังมักริบนะแก้บวชเรามักจะเห็นบางทีเป็นเจ้าภาพงานละสินอดเนี่ยเดินตัวเป็นมันเลยนะครับเสิร์ฟคนนั้นเสิร์ฟคนนี้อ้าวกินก่อนแก้บวชไม่เจ้าภาพไม่กินใครไม่กินใช่ไหมครับบางทีเดี๋ยวก่อนให้คนอื่นกินก่อนเสิร์ฟเขาก่อนมันมีบางคนแบบนี้ก็คิดว่าตัวเองเก่งอีกละสินอดทีหลังเขาแถมนะครับ5นาที10นาทีอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ผิดสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลสอนให้เราทานอาหารซุฮรให้ลาใช่ไหมครับทานอาหารซุฮรให้ลาแต่เวลาละสินอดให้รีบละสินอดทันทีเมื่อมั่นใจว่าดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วมัสยิดแม่อาซานไม่เป็นไรทีวีแม่อาซานไม่เป็นไรแต่ถ้ามั่นใจว่าดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้ววาญิบหรือสุนนะให้เรานะครับรีบละสินอดทันทีเลยเมื่อสักครู่ถ้าคนบวชโดยไม่กินซอฮ์ไม่ทานซอฮ์เหมือนยะฮูดีนะครับพวกเรามีหลายคนที่เป็นแบบนี้บวชไม่กินซอฮ์ก็ดูไว้ว่าเหมือนยะฮูดีพวกเราก็มีเหมือนกันหลายคนเลยบวชแล้วได้เวลาละสินอดแล้วแต่ทำเป็นเก่งเนี่ยฉันแถมอีกหน่อยนึงไม่เป็นไรช้าหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรบางคนถึงขั้นไปละหมาดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมากินทีหลังนะครับไม่ยังไม่แก่บวชเดี๋ยวก็ละหมาดก่อนมันไม่ใช่ความเคร่งแต่มันคือความคลั่งไม่ใช่เคร่งแต่นี่ก็เรียกคลั่งนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมารู้มันไปเหมือนพวกไหนเหมือนชีอะห์ชีอะห์เขาจะไม่รีบละสินอดเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเราอาซานกันเนี่ยเราซุนนีซุนนะห์เนี่ยเราละสินอดกันแต่ชีอะห์มันลากไปสองทุ่มนั่นเลยพวกชีอะห์เขาไม่ละสินอดพร้อมกับเรานะครับฉะนั้นใครที่เขาอาซานแล้วยังไม่ละสินอดพร้อมกับเราเนี่ยพวกเนี่ยสงสัยสันนิษฐานไหมสงสัยจะนิยมชีอะห์หรือเปล่าเพราะชีอะห์เขาจะไปละสินอดนั่นเลยสองทุ่มนะทุ่มสองทุ่มดวงอาทิตย์นั่นแหละก็แสงแดงตีนฟ้าหมดเมื่อไหร่หมดมักริบนั่นแหละเขาถึงจะไปละสินอดกันเราฉะนั้นถือสินอดทั้งทีเนี่ยนะครับต้องทำให้เหมือนใครเหมือนนบีนี่ไม่กินโซโฮเหมือนยะฮูดีนะแล้วคิดว่าเก่งพอเขาให้ละสินอดได้หน่อยหนึ่งห้านาทีสิบนาทีทำนู่นทำนี่ก่อนนะครับในที่สุดแทนที่จะเหมือนนบีก็ไม่เหมือนนบีไปเหมือนอะไรเหมือนพวกชีอะพวกชีอีพวกเราวาฟิดโปอะไรพวกนู้นฉะนั้นเนี่ยที่ผมพยายามจะพูดกับพี่น้องไม่ได้แปลว่าผมจะมาด้อยค่ามาดูถูกพี่น้องนะแต่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนนิดเดียวเท่านั้นแหละจากที่ทาน5ทุ่มใช่ไหมครับทานเที่ยงคืนก็ไปตั้งนาฬิกาตั้งโทรศัพท์ให้มันปลุกสักตีสามก็ยังดีนะตื่นขึ้นมาทานอาหารซุฮรสักนิดนึงละหมาดซุนนะสักหน่อยนึงก็วิถีชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปเหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับไปฟื้นดูตัวอย่างที่เป็นพระจริยวัตรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับที่เราเรียนที่เรารู้ที่เราปฏิบัติกันเท่าไหร่เลยเพียงแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทํารายการพวกนั้นนะครับเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรอมฎอนนอกรอมฎอนรอซูลก็ละหมาดอยู่แค่11นี่แหละไม่ได้แปลว่ารอซูลละหมาดในนอกรอมฎอนอย่างนึงแล้วมาในรอมฎอนอีกอย่างนึงเปล่าท่านหญิงไอชาร์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาฮารายงานบอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนละหมาดเหมือนกันเท่ากันทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาปรับในเรื่องของจํานวนในเรื่องของระยะเวลาให้มากขึ้นให้นานขึ้นให้ยาวขึ้นใช่มั้ยครับรอซูลอ่านกุรอานไม่อ่านในเดือนรอมฎอนก็อ่านนอกรอมฎอนก็อ่านแต่พอถึงในเดือนรอมฎอนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือโอกาสพิเศษอ่านกุรอานเหมือนเดิมนี่แหละแต่อ่านให้เยอะขึ้นใช่ไหมครับทบทวนเหมือนเดิมนี่แหละก็ทบทวนให้เยอะขึ้นโดยเฉพาะปีสุดท้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านทบทวนอัลกุรอานกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ปีละจบบ้างปีละรอบบ้างแต่พอปีสุดท้ายนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทวนอัลกุรอานกับญิบรีล2จบเลย2รอบเลยเผื่ออะไรอ่ะเผื่อไม่มีโอกาสได้ทบทวนฉะนั้นเราเองก็จะไม่ประมาทจะใช้ที่อย่างไม่ประมาทเหมือนกับท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยพอปีสุดท้ายทวนกุรอานสองจบเลยเบิ้ลเลยเพราะไม่รู้ว่าปีต่อไปจะได้กลับมาอ่านแบบนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยอีกาฟเคยปีละ10 คืน 10 คืน 10 คืนบางปี10คืนแรกบางปี10คืนกลางพอมาช่วงหลังๆรอซูลอิติกาฟ10คืนสุดท้าย10คืนสุดท้ายแต่พอปีสุดท้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวบอิติกาฟทำ20คืนเลยอะไรครับก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเผื่อปีหน้าไม่ได้อิติกาฟเราก็เหมือนกันรู้ได้ไงนะเราจะอยู่ถึงออกอีก
งั้นถ้าเราแค่ออกอีดเนี่ยยังยืนยันยังประกันไม่ได้แล้วสัมมหาอะไรกับอะไรครับไปปีหน้าฉะนั้นเราเนี่ยอีกวันนี้วันที่9แล้วอีก20วันหรือ21วันที่เหลือเนี่ยต้องให้ดีกว่าวันนี้นะครับวันนี้เราดูแล้วเรายังกระท่อนกระแท่นอยู่นะยังไม่ครบถ้วนยังไม่สมบูรณ์ยังขาดตกบกพร่องส่วนนั้นส่วนนี้ปรับปรุงแก้ไขไปทีละ1รายการ2รายการ3รายการเชื่อว่ากว่าจะถึงวันที่29หรือ30ออกอีดเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับฝากกับพี่น้องนะครับว่ามีนะลองกลับไปแล้วอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองเรื่องนี้เรายังพ่องอยู่นะแก้เรื่องนั้นนะครับให้ดีขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วเราก็จะมีพัฒนาการไปในทางที่ดีนะครับผมเชื่อว่าการถือศีลอดเนี่ยมันจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับผลิตเป็นบัณฑิตเลยก็ได้ไม่ใช่ว่าเป็นคนใหม่แล้วครับอาจจะทำให้เรามีคุณค่ามีคุณภาพแล้วก็เป็นมุสลิมตามอุดมคติที่เป็นอุมมะห์ตัวอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นฝากกับพี่น้องด้วยระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับอะกูลูฮาซัลกอลวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม